วันนี้เรามีวิธีการจำตัวโน้ตมานะคะให้ไปจำเป็นกรุ๊ปวันนี้เริ่มจากกุญแจซอนก่อนจำทุกเส้นและทุกช่องเลยกรุ๊ปแรกนะคะเริ่มจากเส้นแรกเริ่ม E G B D F E G B D F กลุ่มแรก E G B D F อีกที E G B D F ต่อไปค่ะทุกอย่างจะถูกลดลงมา1ขั้นเพราะว่าเริ่มจากช่องใช่ไหมคะเริ่มจากช่องนะ D F A C E D F A C E กลุ่มที่2นี่คือกลุ่มที่อยู่ในช่องทั้งหมดเลยนะคะเริ่มอีกที่ D F A C E เส้น E G B D F อีกที่ D F A C E ทีนี้ดูก่อนตรงนี้ดูตรงนี้ค่ะตึง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 หลับตาดูให้เสร็จก่อนดูให้เสร็จนะชุบชุบแค่สีแดงหลับตาแล้วหันหน้ามาเริ่มค่ะ E G B D F ต่อไปดูสีดำค่ะช่อง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 ทั้งหมดเลยถ้าอยู่ทำได้อยู่ทำเลยค่ะเพิ่มตัว G เข้ามาอีกหนึ่งตัวหลับตา D F A C E G very good เก่งมากวิธีจำของยาดาอีกวิธีหนึ่งนะคะก็แทนสัญลักษณ์นี้เป็นสัตว์ต่างๆเนาะของถ้าเป็นเส้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 นทั้งหมดยาดาก็จะแทนเป็นสัตว์5ตัวเลยมีอะไรบ้างเอ่ย elephant giraffe dog fox ไล่ลงมาหันกลับมามีสัตว์อะไรตั้งแต่บนสุด fox ไล่ลงมาเร็วออกค่ะคิดถึงสัตว์ที่เราวาดรูปเมื่อกี้ยาดาว่า2ตัวมีฟ็อกซ์กับอะไร Dog เก่งมากแล้ว Bird Good Bird แล้วก็อะไรถูกต้องแล้วแล้วก็ลงมาอีก Giraffe Yes แล้วก็ไล่ลงมาอีกตัวนึงที่คุณหญิงวาดยาดาบอกว่าน่ารักมากElephant ใช่ค่ะต่อไปนะคะที่เป็นช่องช่องช่องแบบนี้นะคะย่ามีเทคนิคการจำก็คือ dog face นะคะนี่ก็เป็น d dog เนาะแล้วก็ภาษาอังกฤษเรียงมาเป็น f a c e เป็น dog face นะคะตัว g จำเพิ่มอีกตัวหนึ่งไม่ยากเนาะ dog face เก่งมากๆเลยลองไปจำหลากหลายวิธีดีนะคะลองไปจำดูนะต่อไปฝึก sight reading นะคะข้อ24เนาะมีเวลา30วินาทีค่ะลองเริ่มที่ยากก่อนข้อนี้เริ่มที่ยากก่อนพร้อมเริ่มได้ค่ะสามารถเริ่มได้ยาดาขาถ้ายาดาเริ่มแล้วยาดาต้องเล่นจังหวะให้สม่ำเสมอกว่านี้นะคะแล้วก็ความดังเบาด้วยโอเคต่อเนื่องด้วยนะคะพร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะมี5จังหวะด้วยเหรอคะเมื่อกี้นับ1 2 3 4อะไรนะ5และหยุดใช่ไหมใช่ได้โน้ตตัวกลมมีค่ากี่จังหวะคะ4โน้ตตัวกลมไม่ยังไม่มีโน้ตตัวไหนมี5จังหวะให้เรานับ1 2 3 4และหยุดโอเคไหมอ่ะไหนลองเล่นเสียงเปียโนเมื่อกี้ยังเล่นประมาณเมโซฟอร์เต้อยู่เลยไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เนาะอ่ะหนูลองเล่นเบาลงนะคะเต็มตัวนะนะคะเล่นเบานะวางโพซิชันไหนโอเคเริ่มจากเปียโนตรงนี้เลยนะคะแล้วเล่นเบาลงแล้วก็นับจังหวะให้ครบนะคะ
ห้องนี้ค่ะโน้ตตัวอะไรเอ่ยเอาใหม่เริ่มเลยThree times. Listen twice, then join from the start of the third pain. Clapping the pause and stretching the strong beat.Piano and legato or staccato.Please tell me the last note. The last note what? Is lower than the first note. Thank you. Now, I am going to play the melody twice more. Then second playing will have one change. Please raise your hand when you hear the change. ยกเลยนะคะทันทีนะ Here is the melody for the first time.Pitch ก็คือเสียงที่เปลี่ยนไปเลยอ่ะก็คือเสียงเพี้ยนไปเลยเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เสียงเพี้ยนไหมหรือว่าแค่จังหวะเพี้ยนหนูต้องฟังให้ดีนะข้อเมื่อกี้เป็นยังไงเอ่ยหรือว่าฟังไม่ทันอีกทีเดี๋ยวคุณหญิงจะเล่น first time ให้ฟังอีกทีนะคะหนูจะคุ้นเคยกับเมโลดี้นี้ใช่ไหมฟังว่า what the change okay rhythm ก็คือจังหวะที่เปลี่ยนแต่ pitch ก็คือเสียงที่เพี้ยน okay ฟังนะหลับตาฟังก็ได้แล้วแต่yes what the change good job เก่งมากค่ะนะคะก็สำหรับการ oral testมันต้องเป็นสิ่งที่แบบเรารู้แล้วใช่ไหมว่า4ข้อมีอะไรบ้างฉะนั้นข้อที่4จะทำได้ยังไงเราก็ทำได้ตั้งแต่การจำข้อแรกเราต้องรู้ว่าข้อที่4เขาใช้คำถามว่าอะไรข้อที่3ใช้คำถามว่าอะไรฉะนั้นเราจะสามารถสะสมคำตอบมาได้ตั้งแต่ครั้งแรกอยู่แล้วคุณเชื่อว่าทำได้เก่งมากๆค่ะวันนี้